เกือบจะสุกนะเกือบสุกนะเกือบจะสุกเกือบสุกก็พฤหัสเที่ยงคืนก็เกือบสุกแล้วทำยังไงถึงจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยทำยังไงใส่ปากเคี้ยวดิจะบ้าเหรอเราใส่หูมันก็ไม่อร่อยเลยอยู่บ้านเมียมันก็ใช้ทำอย่างเงี้ยเมียไม่ทำอะไรเลยดูดีมันจะได้รู้สึกมีอย่างแล้วเมียนี่นะขอมันมาก็เสียเงินนำสกุลก็ให้มันใช้แล้วต้องมานั่งกลัวมันอีกครัวลั่นทุ่งปีเจ็ดเมนูแรกนี่นะครับชื่อเมนูว่าไก่ผัดขิงจิงจูชายแนะนำก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมเริ่มจากน้ำมันพืชน้ำตาลทรายขาวซีอิ๊วขาวพริกขี้หนูกระเทียมสับขิงแก่และขิงอ่อนหอมหัวใหญ่น้ำเปล่าเนื้อไก่และวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของเมนูนี้ก็คือจิงจูชายนะจ๊ะทำยังไงถึงจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยทำยังไงใส่ปากเคี้ยวดิจะบ้าเหรอเราใส่หูมันก็ไม่อร่อยเลยแม่จ๋าขิงนี่ทำไมต้องใช้ขิงอ่อนและขิงแก่ปนกันขิงแก่มีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ช่วยความเผ็ดด้วยและขิงอ่อนละมุนละมุนละไมค่ะคำโบราณเขามีเปรียบเทียบไว้ไงว่าขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดเหมือนกับคนยิ่งแก่ยิ่งเก่าใช่ไหมน้องเนงไม่อุ่นด้วยแต่กระเทียมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลัวลืมเดี๋ยวไม่กลัวพอเดี๋ยวกลัวลืมกระเทียมก่อนนะฮะกระเทียมนี่ลดคอเลสเตอรอลต่อไปก็ขิงค่ะขิงเลยนะขิงเลยเหรอไม่ไก่ก่อนเหรอขิงเลยเหรอแน่ใจนะอย่าใส่หมดนะคะอย่าใส่หมดโอ้โหโอ้โหใจหายตั้งแต่เอาขิงแก่รวมกันขิงแก่ก่อนขิงอ่อนหรือไม่ก็ช่แล้วก็ขิงอ่อนขิงอ่อนหน่อยนึงนะอันนี้ขิงอ่อนมันต้องผสมกันค่ะจริงนะอันนี้ตามสูตรเลยใช่ไหมแม่นะพอไหมเอาอีกเอาอีกโอ้นั่นคือเนื้อไก่นี่เราจะประมาณไหนถึงใส่เครื่องอย่างอื่นเข้าไปผสมฮะเกือบจะสุกนะเกือบสุกนะเกือบจะสุกเกือบสุกก็พฤหัสเที่ยงคืนก็เกือบสุกแล้วแม่จะเติมอะไรแต่คนโบราณเขาบอกเวลาทำกับข้าวเขาไม่ให้พูดไม่ให้ร้องเพลงนะทำไมอะคะแต่คนโบราณบอกถ้าร้องเพลงตอนทำกับข้าวเดี๋ยวจะมีผัวแก่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเขากลัวน้ำลายหกลงไปกลัวบายกลัวบายของคนโบราณอีกใส่ทั่วๆเลยทั่วๆเลยสามช้อนเลยสามช้อนโอ้โหนี่หอมเลยเนี่ยอะไรต่อเดี๋ยวน้ำตาลก่อนเลยฮะลอยเอ้ลอยทั่วแล้วพริกนี่ต้องใช้พริกอะไรอ่ะจะใช้พริกชี้ฟ้าแดงชี้ฟ้าแดงก็ได้พริกขี้หนูก็ได้พริกขี้หนูแดงก็ได้พริกขี้หนูแดงถ้าชอบเผ็ดอ้าวหอมใหญ่เลยไหมหอมใหญ่ต้องใส่เยอะๆตามมาเลยตามมาเลยตามหอมมาหมดเลยฮะหมดเลยขยับไว้ทำไมนิดเดียวแหมต้องให้ดุเดี๋ยวให้มันแดงดุมีเป็นน้ำซุปก็ได้น้ำสต๊อกก็ได้ถ้ามีนะอย่างนี้ถ้าเป็นน้ำซุปน้ำสต๊อกไก่มันน่าจะอร่อยใช่ครับอยู่บ้านเมียมันก็ใช้ทำอย่างเงี้ยเมียไม่ทำอะไรเลยเมียยิ่งมันทาเล็บใหม่ๆเนี่ยมันไม่หยิบอะไรเลยนะถ้าจะให้เราล้างมันเลยดูดีมันจะได้รู้สึกมีอย่างแล้วเมียนี่นะขอมันมาก็เสียเงินนำสกุลก็ให้มันใช้แล้วต้องมานั่งกลัวมันอีกขิงอีกเอาทั้งอ่อนทั้งแก่เลยใช่ไหมฮะรวมกันหมดเลยนะที่เอาไปผัดก่อนตอนแรกเนี่ยนะเพราะว่ามันจะได้กลิ่นมันจะออกมาเพราะว่าสมุนไพรเวลาที่โดนความร้อนมันจะมีกลิ่นออกมาแล้วก็เนื้อไก่มันจะได้ดูดซับใช่ขิงเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยใช่ครับใส่พริกทุกไปหน่อยแล้วก็เอาลงเดี๋ยวเก็บไว้โรยหน้าใช่ไหมคะไปโรยหน้าหน่อยโรยหน้าหน่อยนี่นะสุกแล้วค่ะสุกแล้วสวยงามปึ๊บนี่เอาน้ำหน่อยเอาน้ำด้วยพอแล้วโอ้โหง่ายๆอาหารไทยเห็นไหมแล้วมีประโยชน์ด้วยนะครับและนี่ก็คือเมนูไก่ผัดขิงจิงจูชายละจ้าครัวลั่นทุ่งปีเจ็ด